รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น. 20:40 น. ต้องบอกว่าตอนนี้ครับทีม Speed Racing Team ยังอยู่กับเรานะครับเปิดรับสายนะฮะแล้วก็ SMS ด้วยนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนดังนี้นิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speed Soul Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาคุยกันต่อนะครับแน่นอนว่าเรื่องของการแข่งขันครับปีนี้ว่าจะปีนี้ดีกว่าทั้งฤดูกาลเนี่ยไม่ใช่สนามเดียวนะครับมีทั้ง R2M นะครับมีทั้งของกลางปีกลางปีโมโตเรสนะครับแล้วก็ของบริกเองที่มีลางลงแข่งหมดในทุกรายการไหมครับต้องถามคนอยากแข่งก่อนดีกว่าอ้าวผู้จัดการทีมแสดงผู้จัดการทีมก็ปล่อยไงแล้วแต่นักแข่งเลยนั่นเปิดรายการเลยเป็นไงถือว่าโอกาสดีมากเลยนะเป็นไงก็ทีแรกวางแผนกันไว้ว่าจะลงอยู่2รายการคือ R2M กับ Torres ที่พัทยา BIC BIC ครับบริกนู่นครับผมแต่คราวนี้เนี่ยพอกติกาเขาออกมาว่าในรุ่นของที่เป็น2ทั้งหลายเนี่ยจะมีแชมป์ประจำปีก็เหมือนกับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยก็คือจะเป็นแชมป์ลุคกี้นะครับก็เลยคุยกันกับพัทว่าเอาไงดีมันต้องเก็บคะแนนหมดมันต้องเก็บคะแนนทุกสนามก็เลยคิดว่าน่าจะต้องเก็บทุกสนามครับถ้างั้นก็ต้องไปกันหมดเลยมันพูดซะขนาดนี้แล้วก็ต้องไปแล้วงานก็ขนาดนี้แล้วใช่ไหมแสดงว่าต้องไปกันหมดต้องไปหมดคือเดิมทีเรากล่าวว่าจะแค่2ตัวนี้แหละครับแต่ว่าก็เนาะนักแข่งทุกคนก็มีฝันมีเป้าหมายเนาะแชมป์ประเทศไทยใครก็อยากได้ผลงาน okay. สร้างผลงานสนามแรกซะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะปฏิเสธว่าคงนอนทำอะไรขนาดนี้ก็รู้นะชะตาเราจะเป็นอย่างไรคนดับสนามแรกมาแล้วการันตีมาแล้วกับถ้วยรางวัลแล้วอย่างน้องเก๋คือรายการจะมีรายการเดียวก็คือที่มีการแข่งในรุ่นตู้ใบ Power Girl อีก2รายการนี่เจ้ายังไงผู้หญิงยังไม่มีนะยังไม่รอการสนับสนุนจากเนาะโดด AB3 ไหวไหมแล้วจะไปโชว์ตัวอย่างเดียวแบบว่าเป็นทีมงานอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย SB3 ไหวหรือเปล่าใช้คุ้มอ่ะใช่มั้ยแบกเครื่องยกรถอะไรทําเอาไม่ว่างๆก็ไปกางร่มซะเออใช่เออไปพิตตี้ได้เนาะเปลี่ยนชุดไปย่างงานพิตตี้ชุดไปใช่มั้ยไปย่างงานพิตตี้โอเคอยู่ FC ได้เห็นบ่อยๆไงออกใช่ใช่มั้ยก็เป็น PR กับทีมแข่งด้วยเมื่อกี้ก็มี SMS มานะเริ่มมานะอ่ะมาเลยมาเลยเปิดรับสายนะครับแล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับนะใครแฟนคลับใครก็นะละพัดนะพี่โก้เขาเปิดโอกาสให้ถามนักแข่งแล้วยังไงกับรุ่น600 SS2 แน่นอนมีการแข่งขันทุกสนามทุกรายการแน่นอนก็ตั้งเป้าหมายเหมือนกับพี่โก้ครับก็อยากจะได้แชมป์รวม3สนามก็มันเก็บเป็นแชมป์ลูกกี้ประจำลูกกี้ประเทศไทยครับชื่อลูกกี้ของประเทศไทยก็เราก็อยากได้นี่ก็คิดว่าจะแข่งทุกสนามครับส่วนผู้จัดการทีมกับพี่บิ๊ดโอเคป่ะตามนั้นเลยไม่มีปัญหาไฟเขียวแล้วด้วยตามใจตอนนี้ตามใจทุกอย่างใช่ไหมตามใจทุกอย่างกีข้ามไปน้องเก๋แล้วน้องเก๋จะทำไงไม่มีแข่งอยากจะลงไปพิตตี้ไปถือร่มต้องฟังเสียงเขาสิจริงๆเราก็อยากแข่งกับผู้ชายนะคะเอ็นบีสามไหวไหมพี่ดูเวลาเอ็นบีสามไหวไหมเก๋ก็อยากหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเอาละนี่ก็แล้วแต่ได้หมดถ้าสดชื่นอย่าทำร้ายรถพี่อย่างเดียวใช่ไหมนี่ไง FC X Speed ครับนี่นะFC X Speed Racing เข้ามาขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกคนที่มาที่ไปของเบอร์ดีกว่าเออทำไมเบอร์เหมือนกันผมเห็นเนี่ยว่าการแข่งขันเนี่ยทำไมต้องมีเบอร์19แล้วอีกคันนึงก็19เหมือนกันมันต้องมีที่มาที่ไปนะครับใครจะตอบผมได้บ้างก็มันเป็นเลขนี้ต้องเลขนี้ต้องเฮียวิทย์เลยครับเลขนี้เป็นเลขนำโชคในชีวิตเนื่องจากลูกชายคนโตก็เกิดวันที่19ลูกชายคนเล็กที่เพิ่งจะขวบนึงก็เกิดวันที่19คงไม่มีเลขอะไรดีกว่าเลขวันเกิดลูกแล้วครับรถมี3คันพี่ต้องอีกคนนึงอีกคนก็10อ๋ออีกคนอีกคนคือมัน19หมดแล้ว3คันรถกับพัดก็19ครับงั้นพี่มีแค่2มันต้องมีอีกคนนึงได้ครบ3คันยังไหวอยู่เหมือนกันนะปรึกษาที่บ้านก่อนปรึกษาที่บ้านก่อนนะใช่ไหมใช่ไหมเราพูดถึงตัวรถกันดีกว่ามาเอาของน้องเก๋ก่อนเลยรถที่อยู่ในรายการตัวนี้เป็นรถอะไรยังไงสเปคไหนครับผมปี2000เท่าไหร่12เหรอใช่ค่ะปี2012มีการปรับแต่งอะไรสีสันแน่นอนพี่ทำ
ไฟเบอร์ใหม่หมดต้องคันเลยปะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษแนะนำนิดนึงครับสีจากทีมงาน Xspeed นะครับเป็นชมพูโครเมียมครับเทคนิคมันจะหลายขั้นตอนหลายเลเยอร์นิดนึงที่เห็นทั้งหมดนี่เป็นตัวสีหมดเลยนะครับงานสีหมดเลยไม่ได้สติ๊กเกอร์ใช่สติ๊กเกอร์จะเป็นพวกแค่สปอนเซอร์อ๋อสปอนเซอร์เป็นตัวหนังสือคาด Xspeed ใหญ่ๆนี่อ๋อใช่ๆนี่ใช้ตัดเอาใช่เรื่องสวยงามอะไรก็เราถนัดอยู่แล้วครับตรงนี้คือเราอยากเห็นว่ารถแข่งเนี่ยมันสวยได้มั้ยครับใช่มั้ยคือในฟีลลิ่งของผมที่อยากให้มองแบบเฮ้ยมันเร็วด้วยแล้วมันสวยด้วยเพราะเราเกิดมาจากสายรถแต่งใช่สายรถแต่งตอนนี้เราเอาสายความสวยงามมาผสมผสานกันกับมอเตอร์สปอร์ตใช่แล้วมีการปรับเซตอะไรให้เขามั้ยฮะหมายถึงว่าทั้งเรื่องช่วงล่างและเรื่องเครื่องยนต์ก็มีเราก็มีพวกนี้เราเซตช่วงล่างนิดหน่อยนะครับเน้นไปที่ความสวยงามในเกียร์โยงอย่างสีชมพูอะไรแบบนี้ limited edition เข้ากับธีมเลยเซตกันสะบัดใหม่นะครับโชคหน้าโชคหน้าเซตใหม่ใช่แล้วก็เปลี่ยนปั๊มเบรกเดินสายน้ำมันเบรกทั้งหมดโอ้ยงานถนัดเลยงานถนัดครับงานสวยงามงานถนัดงานตัวฟอร์มาเราก็ทำได้ครับต้องถามต้องเก๋ต้องเอ๋คันนี้ที่แข่งมาเวลาเร็วสุดต่อรอบเท่าไหร่ครับจำได้ไหม39หนึ่งนาที39ที่ทะลุทะลุแล้วทะลุตอนรอบควอลิฟายถ้าตอนแข่งจริงได้ไหม40ค่ะ40ทีมงานไปโบกยุ้งหลังยกกระเล่งยกกระเล่งยกกระเล่งเชื่อผมเถอะห้ามจอดห้ามอย่างเดียวห้ามอย่างเดียวพอจอดจะโค้ชถามเปิดเชื่อผมเลยทุกทีมนะครับแล้วคันนี้ของพี่โก้เป็นไงมีการปรับแต่งอะไรอย่างที่บอกคันนี้เพิ่มเสริมแต่งในเรื่องของเริ่มจากชุดเบรกหน้าก่อนแล้วกันที่ก็มีเปลี่ยนจานเบรกครับผมแล้วก็ปั๊มบนปั๊มเบรกบนแล้วก็มีใส่พักเท้าเกียร์โยงพักเท้าเกียร์โยงครับผมแล้วก็ท่อแล้วก็แฟต ECU ECU แฟตใหม่ครับผมมีแล้วก็กันสะบัดเปลี่ยนกันสะบัดไวเอสนั่นเองครับผมใช้ไวเอสแล้วก็นี่ก็คือว่ายิงโคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีคอนเซ็ปต์เดียวกันก็จะโคมคนละ3ของพัดก็เป็นโครเมียมดำครับโอเคเป็นโครเมียมชมพูของโก้จะเป็นโครเมียมขาวสว่างอันนี้คือ Xspeed รับทำเหรอยิงโครมเรามันเป็นสีพ่นครับเป็นเทคนิคตัวใหม่ตอนนี้อ๋ออย่างนี้ถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ Xspeed ได้ได้เลยยินดีครับยินดีครับมาได้เลยใช้งบประมาณเท่าไหร่พี่สำหรับการทำสีถ้าตัวเป็นตัวโครเมียมนี่ถ้าเป็นตัวตัดลายด้วยก็จะประมาณ10,000ไปปลายแล้วแต่ลวดลายนะจน 20,000 ต้นๆครับไม่แพงไม่ถึงว่าไม่แพงโหไม่แพงงานสีแล้วไม่ใช่งานสติ๊กเกอร์นะสีโครมพ่นยากนี่คือต้องมานั่งตัดเลาะทีละตัวเพื่อพ่นสีเข้าไปใช่เลเยอร์1เลเยอร์2เลเยอร์3กว่าจะได้ขนาดนี้คันนี้ทำยันสว่างเลยทีมงานช่างผมครับยันเช้าเพราะว่าสติ๊กเกอร์ให้มันแมทกันระหว่างข้างหน้าตรงท้ายนี่ก็ยากแล้วคือไม่ว่าจะเป็นโคมสีอะไรก็เอเวอเรจราคาจะอยู่ประมาณนั้นใช่ครับใช่ไหมประมาณไม่เกิน 20,000 บาทได้เออนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเคยแค่เอาหมวกกันน็อกไปยิงโครมอ่ะ10,000กว่าบาทแล้วอ่ะคือแค่หมวกกันน็อกลูกเนี่ยนี่บอกว่าแค่ยิงโครมแบบเป็นสีโครเมียมธรรมดานี่รถทั้งคันเลยเนี่ยถือว่าไม่แพงนะฮะถ้าสนใจก็เข้าไปหาพีวิทได้เลยนะครับใช่เอ็กซ์ปีนะครับหรือว่าเจเนเมทหรือว่าโบโทเข้ามาถามก็ได้นี่เนี่ยเก่งทุกคนเลยครับทีม Xspeed จากตจวนี่แฟนคลับจะตัดต้องเก๋ปกตินี่ขี่รถคันนี้เนี่ยใช้เกียร์ยงอยู่แล้วหรือเปล่าครับหรือว่าเพิ่งมาใส่เกียร์ยงตอนขี่ในสนามใช่ค่ะเพิ่งมาใส่ค่ะเป็นไงแต่แสดงว่าก่อนหน้านี้รถสแตนดาร์ดหมดเลยทั้งคันใช่ค่ะไม่ได้ปรับคันนี้ก็เหมือนกันรอลงสนามแข่งอย่างเดียวมาถึงก็ยังเป็นเดิมๆมาส่งแข่งก็ยัดของเลยก็ออกมาไม่ได้วิ่งถนนเลยครับครับมาแล้วก็ออกมาลื้อเลยแข่งออกมาลื้อเลยลื้อเลยอ๋อนี่เรียกว่ากิ๊กๆเลยนะครับอ๋อพี่พัฒน์ยินดีด้วยนะคะเก่งมากโอ้มีแฟนคลับผู้หญิงด้วยเก่งมากๆเลยค่ะโอ้ยแล้วจะตอบอะไรหน่อยไหมครับจะตอบอะไรหน่อยไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับแค่ขอบคุณพอครับขอบคุณนะครับก็ฝากติดตามผลงานของปีนี้ด้วยนะครับจะทำผลงานให้เต็มที่นะครับหล่อจริงนะปีนี้คัดหน้าตาเนี่ยทีมเนี้ยเอาไว้ก่อนอยู่แล้วไงดูเจ้าของทีมเนี่ยดูผู้จัดการนี่มากันเองก็เรามีโครงการที่จะสร้างนักแข่งใหม่เหมือนอะคาเดมี่ไหมสำหรับ2ปีก่อนเคยทำนะครับแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากเดี๋ยวนี้น้องๆหลายคนที่อยู่ทีมเราก็ประสบความสำเร็จไปทุกแทบทุกคนครับแต่ว่ามีโอกาสปีหน้าก็อยากทำเพราะว่ามันเป็นการจุดประกายฝันเนาะผมเองเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่ Xspeed เนี่ยไม่ได้เติบโตในสายมอเตอร์สปอร์ตสายความเร็วนะครับผมเองเป็นคนที่มีแพชชั่นในส่วนหนึ่งก็คือการแต่งรถสวยงามแต่พอผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมเห็นแพชชั่นมหาศาลมากทั้งคนทำคนจัดหรือแม้กระทั่งคนจัดการแข่งขันเองเลยคือเป็นอะไรที่เขารักและเขาทุ่มเทมากเหมือนน้องๆพวกนี้เด็กๆพวกนี้ทำอะไรก็ได้ขอให้ขี่ไม่ได้สนเรื่อง
คือความเซฟตี้ความปลอดภัยใครก็อยากมีแต่ถามว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องเกิดอุบัติเหตุได้ถูกไหมครับไหนจะการลงทุนในการทำรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์คือผมว่ามันเป็นพลังแพชชั่นมหาศาลที่มันสามารถไปต่อยอดทำอะไรก็ได้มันเกิดแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อก็คืออยากให้น้องๆที่หลงรักในความเร็วจริงๆอ่ะมาทำให้มันเป็นกีฬาให้เกิดการยอมรับแล้วมันสนุกจริงๆผมบอกให้ว่ามันคือทำอะไรที่มันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรคือบอกผมเอาคือยูเก่งยูแว้นเก่งผมอยากให้มาลองในสนามไปโอ้โหผมคนละเรื่องนะโอ้เรื่องเลยเรื่องนี้ถ้าพูดแบบหยาบๆเกือบจะแหลกย่าไปแล้วผมเคยลงมาแล้วลงมาแล้วทางบ้านก็มาเดี๋ยวเราคุยทางบ้านด้วยดีกว่าได้เลยครับสวัสดีครับคุณตุ้มสวัสดีครับคุณตุ้มอยู่ไหมครับโลเทสหลุดไปยังอยู่ไหมครับคุณตุ้มหลุดแล้วครับโทรมาใหม่โทรเข้ามาใหม่คิดถึงพี่เก๋แนะนำการขี่บิ๊กไบค์หน่อยครับแหมต้องเน้นเลยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเราใจรักบิ๊กไบค์อยู่แล้วเราก็จะขับได้ค่ะเหมือนตัวเก๋เองเนี่ยเก๋ก็ชอบบิ๊กไบค์ก็ขี่มานานยังเอาอีกว่าก่อนนี้มาแข่งขี่มานานไหมขี่มา3ปีแล้วค่ะโอ้3ปีแล้วก็ถือว่านานนะครับสายมาแล้วใจรักตุ้มตุ้มสวัสดีครับคุณตุ้มสวัสดีครับไปไหนกันคุณตุ้มนี่ก็คุณตุ้มใจรักนะคุณตุ้มคุณตุ้มไปสตาร์ทรถอยู่แล้วนะคุณตุ้มอะไรคุณตุ้มเนี่ยไม่เป็นไรคุณตุ้มเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับให้ทีมงานติดต่อกลับไปก็ได้นะคุณตุ้มโอเคเยอะมาแล้วมาแล้วครับฮัลโหลมาแล้วฮัลโหลคุณตุ้มครับเกิดอะไรขึ้นท้องเสียหรือเปล่าครับหลุดไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณตุ้มโทรใหม่ยานยานไม่เป็นไรเราโทรไปก็ได้เราโทรไปก็ได้โทรหาก็ได้พี่เก๋พี่เก๋ยังไงแนะนำต่อขี่มากี่ปีอะไรยังไงเก๋ขี่มา3ปีแล้วค่ะครับแล้วเป็นไงเขาบอกให้แนะนำหน่อยมีอะไรแนะนำไหมก็เริ่มจากอะไรเริ่มจากเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องของบิ๊กไบค์อะค่ะว่าเขาขี่เป็นยังไงต้องรู้จากการเรียนรู้ก่อนว่าจากรถเล็กไปรถใหญ่ค่ะครับเริ่มต้นนี่เป็นสายซ้อนก่อนหรือว่าสายขี่เลยสายขี่เลยค่ะนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะเขาถามสัดส่วนหน่อยความสูงกับน้ำหนักเพราะว่าจะได้รู้ว่านะผู้หญิงบางคนแบบถามว่าหนูตัวเล็กขี่ได้เปล่าแล้วเก๋เท่าไหร่เก๋สูง166ค่ะน้ำหนัก63เอ้ยน้ำหนัก53ค่ะ63พองหมดเลย63พี่คงไม่เอาแล้วตั้งแต่วันแรกบวกถึงอนาคตไปด้วยเดี๋ยวเพิ่งไปบวกดิถ้า63พี่บอกแม่แค่ตอนสัมภาษณ์ก็เขาก็เป็นนักกีฬาด้วยนักกีฬาวอลเลย์ขี่เจ็ตสกีคือเอาทุกอย่างสายลุยมอเตอร์คอร์สอะไรเอาหมดสปอร์ตวูแมนสปอร์ตวูแมนนะฮะคือว่ามีพื้นฐานเรื่องของกีฬาของแต่ง BN 600ไอ้ไหมผู้จัดการมีครับของแต่ง BN 600นะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยครับอินบ็อกก็ได้ครับเบอร์อะไรพี่ว่าไปเลย087ครับ94ตัว653ครับนึกว่าจะติด BN 600ครับเดี๋ยวถามเบอร์พิตตี้นี่ไว้ปุ๊บเบอร์โทรศัพท์ร้านจำไม่ค่อยได้มันคืองานบอกเลยว่าอลังการมากช้อปปิ้งเหมือนกับห้างเลยเข็นแล้วก็ไปก็ซ้ายขวาซ้ายขวาใส่ออกมาก็มีทุกอย่างไงนะครับที่บอกมากระเป๋าไม่พอลืมจีบอนุก็สวยนี่ก็สวยนะครับอย่าหยิบใส่กระเป๋าตัวเองก็พอนะฮะมีนะครับสนใจก็ไปได้ที่ปทุมใช่ Expeed Land หรือ Expeed ทุกสาขายังไงก็ฝากด้วยแจ้งวัฒนะนี่ไงมีหลายสาขาเลยแจ้งก็ได้ใช่มั้ยครับตัดแจ้งวัฒนะก็มีที่จัดที่ห้างใช่นะครับนั้นผมไปมาแล้วไปเยี่ยมแล้วเนาะช้ากว่าที่1รอบแต่ได้ที่3ก็เก่งแล้วสู้ๆครับสู้ต่อไปอ๋อกำลังใจขอบคุณนะครับโหนี่แสดงว่าติดตามดูแน่เลยใช่ครับติดตามดูไม่งั้นไม่รู้ได้ไงไม่รู้ว่าเนาะหางมันลงแล้วตอนนี้เป็นไงพี่เล่าบรรยากาศที่วันที่ล้มอะไรหลายคนสงสัยหลายคนสงสัยเอาสิบรรยากาศวันนั้นเป็นยังไงบ้างอะตั้งแต่รอบแรกเลยนะคะนั่นแหละเอาตั้งแต่ออกไปแล้วมันออกไปล้มออกไปแล้วล้มเลยค่ะแล้วรู้สึกว่ายังไงเราต้องเอารถก่อนแล้วมาขึ้นเอารถขึ้นให้ได้แล้วก็จะบิดไปแต่ว่าเกียร์พังหลายอย่างพังหมดเลยแล้วถึงก็ให้ทีมงานของ Xspeed อะค่ะต้องทำให้ได้นะคือเก๋ต้องแข่งอ่ะไปบอกใครตอนนั้นบอกใครทีมงานเขาเตรียมพร้อมแล้วทีมช่างทีมใช่ก็รีบเปลี่ยนเกียร์รีบเลยเขาก็คือช้าอยู่รอบนึงก็ตามเขาก็ลุยต่อคือชิวก็หลุดด้วยค่ะชิวหมวกน้องก็หลุดคอนแทคที่ใส่ก็จะหลุดอยู่แล้วอ่ะหนูก็เลยแบบมองไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนั้นคือเล็งอย่างเดียวคือเล็งเส้นขาวตรงโค้งอ่ะคือเข่าติดพื้นทุกโค้งเลย
ครั้งแรกด้วยค่ะขนาดตอนซ้อมยังไม่เขาถือว่าไม่สนใจแล้วแหละใช่ค่ะตอนนั้นคืออยากทำให้เต็มที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ลำที่ลำดับก็ด้วยหัวใจนักกีฬาจริงๆใช่ค่ะเอาง่ายๆได้รางวัลยังไม่รู้เลยขับเข้ามาเขาโบกให้โบกเขาโบกวันไหนไม่รู้เรื่องร้องไห้อยู่เลยร้องไห้ตลอดร้องไห้ทำไมตื่นเต้นตลอดทำไมหนูได้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยเอ้ามันคือเขาเสียใจเขาซีเรียสจริงจังมากแล้วอยู่ดีมีคนโบกให้ไปรับรางวัลเขางงไม่โบกเขาทำไมอะไรเงี้ยรถล้มโบกทำไมอ่ะไอ้ที่ร้องไห้นี่คือไม่ได้ดีใจไม่ได้รางวัลนะคือเสียใจคิดว่าตัวเองคือไม่ได้เลยแล้วคือทำไม่ดีเสียใจแค่นั้นเองไม่ได้ไปอะไรสงสารรถทำไมเราเข้าพิษอ่ะนี่แล้วออกมาทำไมอ่ะใช่ป่ะเสียใจครั้งแรกเลยออกตัวทำไมต้องเป็นหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งใจมากไปเราตั้งใจมากไปมันก็ดีแหละครับตั้งใจกำลังไลฟ์สดเลยโอ้โหแฟนเพจกำลังดูเลยเอาล้มไอเราก็ถือมือถืออยู่เอาไงว่าลูกวิ่งแล้วก็ทีมงานก็ช่วยกันโอเคโชคดีครับที่ปลอดภัยแล้วก็นี่แหละครับการที่ขับในถนนเนี่ยในสนามแข่งเนี่ยทั้งชุดเซฟตี้ทั้งทีมงานอะไรพวกนี้มันทำให้เกิดความปลอดภัยถ้าเกิดไปเกิดอุบัติเหตุข้างนอกเนี่ยผมว่าจะเป็นน้องๆก็ลำบากเรื่องแบบนี้ก็ไม่อยากให้ใครเกิดขึ้นอาจจะไม่โอเคอาจจะเจ็บน้อยแต่ไม่รู้ว่าข้างหลังมันอะไรใช่นี่ก็มีแผลนิดหน่อยโชว์แผลหน่อยเที่ยวแผลหน่อยอ้าวมีรถกระบะรถกระบะมันพื้นมาแล้วอะไรอย่างงี้นะสนามมันก็อย่างเงี้ยนี่มีชุดไงถ้าไม่มีชุดกันจะไปถึงไหนอ่ะถ้าเป็นเสื้อยืดนี่คงแย่แน่เลยขี่ต่อได้ด้วยอ่ะลงขี่ต่อได้ทีม X Speed ต่อไปจะแข่งสนามไหนอีกครับพี่โก้อ้าวตอบหน่อยสนามต่อไปสนามต่อไปบุรีรัมย์ครับผมวันที่เท่าไหร่วันที่7 6เจ็ดมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคมพฤษภาครับพฤษภาติดตามด้วยนะครับติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยต้องรอเดี๋ยวพี่ๆเขาไลฟ์สดด้วยเดี๋ยวนะไหนๆก็ทีมเราก็เป็นทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการเอนเตอร์เทนแล้วเราจะมีการใส่ซอสใส่สีสันอะไรหลังจากนี้มากกว่านี้อีกหรือเปล่าสำหรับเรื่องของทีมก็ตอนนี้เราต้องเน้นไปที่ศักยภาพของทีมแล้วมั้งเนาะเพราะว่าเรื่องอะไรเราก็พร้อมหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นรถสีสันคนพิตตี้ก็พร้อมพิตตี้ก็พร้อมทีมงานก็พร้อมก็เหลือแต่ว่าเราก็ต้องเก็บคะแนนแต่ละสนามแล้วก็ไปให้ตามเป้าหมายที่หวังไว้ก็ไม่อยากให้ FC ผิดหวังปัจจุบันนี้ก็แต่ละคนที่มี FC ทั้งนั้นเลยถ่ายมาจนเราเริ่มหงอยๆแล้วเฮ้ยเฮียวิทย์ไม่ค่อยมีบทบาทแล้วไปสนามเชียร์สุดๆไม่มีใครเชียร์อะไรเลยพี่เก๋พี่โก้นี่ขนาดพี่โก้โอ้โหมีคนจะดมอะไรมาให้เลยเริ่มมี FC ก็เริ่มขับไปแล้วพี่พัดสุดหล่ออยู่ไหนพี่สาวมาผมจะเข้าไปเอารถไปจอดได้ไหมบอกเดี๋ยวใจเย็นๆคือบางทีมันคือต้องขออนุญาตขอโทษก่อนว่า FC ที่มากันอย่างเงี้ยคือบางทีพิษมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นใช่ใช่คือบางทีทุกคนก็ผมจะเข้าไปผมเข้าไม่ถึงเลยอะไรจริงๆเลยเข้าไปได้เลยครับทำไมทำดิสเพย์อย่างนี้น่าจะทำไม่นี่นะน่าเป็นแบบกิจกรรมมิดแอนด์กีดนะมีฮะมีฮะเดี๋ยวเราต่อยอดอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวเนี่ยอย่างน้องโก้เนี่ยครับเขาเรียกน้องไม่ได้แล้วมั้งอย่างเจ้าโก้เนี่ยเขาก็ผมว่าเขาน่าจะเป็นระดับโค้ชระดับอาจารย์แล้วไม่นานก็อย่างเก๋เนี่ยผมก็อยากให้พอเก็บประสบการณ์มากๆเนี่ยอย่างน้องเก๋เนี่ยผมอยากให้มาสอนผู้หญิงบางทีผู้ชายไปสอนเนาะน้องๆผู้หญิงเนี่ยเกิดอยากจะแบบว่าหนูอยากจะเข้าวงการตัวสปอร์ตหนูทำยังไงที่เกิดว่าอินบ็อกซ์เพจเข้ามามีเยอะมากอยากขับแบบน้องเก๋ทำไงบ้างเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ถือโอกาสนะครับจะอาจจะทำเป็นเทรนนิ่งเรซซิ่งสคูลเล็กๆลองดูนะครับก็เป็นสนามใกล้ๆนี่แหละสนามนครชัยศรีไทยแลนด์สกิลนี่แหละเปิดโอกาสให้ทุกคนจัดขึ้นมาลองมาซ้อมกันดูนะครับสปอนเซอร์ทีมงานเรามีหมดแล้วทุกอย่างพร้อมเพราะว่าผมว่าอย่างที่ผมเคยออดิชั่นไปอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะมีเด็กจากเชียงรายมาเด็กจากโคราชโอ้โหเก่งๆจนทุกวันนี้เป็นแบบแนวหน้าของประเทศไปแล้วคือบางครั้งเนี่ยมันเขามีโอกาสเขาได้คว้าปุ๊บเนี่ยแล้วเขาให้โอกาสตัวเขาเองด้วยการฝึกซ้อมด้วยการขยันด้วยความตั้งใจคือบางครั้งเราให้โอกาสแต่ถามว่าเฮ้ยทีมให้โอกาสสปอนเซอร์ให้โอกาสคุณให้โอกาสตัวคุณเองหรือเปล่าคือเล่นแล้วก็ไปคุณรักคุณรักคุณอยากเท่ไม่ใช่กีฬานี้รักอย่างเดียวไม่ได้ต้องทุ่มเทต้องมีวินัยต้องมีการฝึกฝนนะฮะมันก็ต้องซ้อมจริงเร็วๆนี้เจอครับเดี๋ยวผมต่อยอดเรื่องการเทรนนิ่งนะครับก็เราก็อยากส่งให้ทุกคนถึงฝันเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำรายการนะฮะจะไปร่วมเรียนดูด้วยนะครับเพราะว่าทางโก้กับพัดเองก็ถนัดคนละแบบนะครับแต่รับรองว่าประสบการณ์ตามสนามอ่ะก็อย่างที่บอก6ปีอ่ะครับอายุน้อยกว่าอายุสนามหน่อยนึงเกิดท้องกันเกิดท้องกันโก้มันเป็นคนมาก็เข้าไปเหมือนเดิมก็แต่ด้วยความที่ว่าเราตั้งใจทำถ้าเกิดเราหาสปอนเซอร์สนับสนุนดีๆอ่ะมันก็ทำให้ราคาในสนามไม่แพงนะน้องๆก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาแล้วก็ขับขี่อย่างถูกต้องอย่างปลอดภัยมีการต่อยอดต่อยอดแน่นอนอันนี้คือตั้งใจไว้แล้วล่ะว่าเราต้องมีการเปิดอะคาเดมี่เทรนนิ่งอะไรเงี้ยยังคิดคอนเซปต์อยู่ว่าเพราะว่าเอ็กซ์ปิดเนาะมันก็จะมีกิจกรรมอะไรเรื่อยๆแล้วใช่ใช่โอ้โหแล้วตอนนี้เรื่องของร้านเป็นไงบ้างพี่มาดูที่ร้านบ้างจากทีมแข่งที่ประสบสำเร็จอย่างล้นหลามนะสำหรับปีนี้สนามแรกนี่แค่เปิดตัวนะเนี่ย
ตอนนี้กิจการที่ร้านเป็นยังไงบ้างขยับขยายสาขาไปยังไงตอนนี้ก็มี18สาขาครับ18สาขาในเมืองไทยก็คือทุกจังหวัด18เมืองใหญ่ใช่ครับ18จังหวัดนะครับแล้วก็มีสาขาที่เปิดนะครับที่ตอนนี้กระแสกำลังมาดีเลยคือ Xspeed Lotusแจ้งวัฒนะนี่แหละคือไปตกแต่งในห้างเลยคุณขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปในห้างเลยแล้วก็ไปซื้อของแล้วก็มารถสวยกลับบ้านเลยนี่ครับเซอร์วิสในห้างได้เลยนะครับไอ้ผมไปมาแล้วไม่ใช่แต่งเดียวนะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเซอร์วิสทุกอย่างใช่ครับทำทุกอย่างเลยครับในห้างเราก็อยากให้มันขยายไปหลายๆสาขาครับเรามีนโยบายในการขยายแฟรนไชส์อยู่แล้วนะครับก็รอผู้ลงทุนพร้อมติดต่อมาเพราะบางทีน้องๆเนี่ยถามว่าเฮียไม่เปิดที่นี่มั่งที่นั่นมั่งโอ้เฮียก็มี2มือเนาะจะไปเปิดลูกน้องก็อยู่ที่นี่ผมถามหน่อยนั่นหลายๆเจ้าที่ผมเคยถามมาบอกว่า1จังหวัดต้องมีดีลเลอร์มั้ยใช่ครับใช่ครับแต่ปัจจุบันนี้เรามี3ไทป์แล้วเรามี3ไทป์แล้วก็คือ A B C นะครับก็จะเป็นนโยบายใหม่นะครับก็ถ้าไทป์ A ก็โอเคถ้าเป็นไทป์ A เนี่ยไซส์6ล้านบาทเนี่ยก็มีจังหวัดละ1ที่นะครับจะได้เป็นไทป์ B เนี่ย4ล้านเนี่ยก็เป็นระดับอำเภอพื้นที่อำเภอคุณก็กินไปเลยนะครับจะเป็นไซส์เล็กสุดคือเมื่อก่อนเราไม่มีไซส์เล็กไซส์2ล้านเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเราอยากกระจายบริการลูกค้าให้ทั่วถึงนะครับจากฟีดแบคที่ลูกค้าต้องการทำไมไม่เปิดอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็อยากจริงๆอ่ะผมอยากต่อฝันให้กับทุกคนด้วยผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากธุรกิจนี้จากศูนย์นะฮะทุกคนจะทราบดีเราเริ่มจากร้านเล็กๆวันนึงเราได้รับโอกาสมาเดี๋ยวบางคนไม่มีเงินมากที่จะไปเปิดร้านจะทำยังไงพวกเขาปรึกษาเราเยอะมากเนาะเราก็ไปให้แรงบันดาลใจให้กำลังใจไม่ได้บางทีมันก็ต้องมีแบ็คเจ็ตในการลงทุนนะครับก็เราก็เลยเปิดโมเดลเล็กขึ้นมาว่าเอ้ยอยู่เปิด2ล้านนะ2ล้านคุณก็ได้ระยะพื้นที่ประมาณ15กิโลก็คือถ้ามันได้กระจายได้หลายๆสาขามากขึ้นเราก็สามารถรองรับลูกค้ามากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยบิ๊กไบค์เมืองไทยหรือตลาดมอเตอร์ไซค์บ้านเราเนี่ยมันเติบโตมาแล้วมันอยู่ในสายเลือดเราตื่นมาตื่นตามาไม่มีทางครับเดี๋ยวเราต้องพัฒนาของขึ้นมาซัพพอร์ตมันได้ดูจากโมเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเห็นมั้ยรถโมเดลประเทศเรานี่เป็นประเทศที่ถ้าคนชอบมอเตอร์ไซค์นี่คือโชคดีที่สุดผมกล้าพูดเลยรถใหม่รถคอนเซ็ปต์อะไรมาไม่รู้กี่โรงงานอยู่ย้อนกลับไปตอนสมัยก่อนกว่าเราจะมีรถสักคันไม่ยากอะไรแต่งก็แพงมากเดี๋ยวนี้มันเป็นอะไรที่จับต้องได้ง่ายมากโชคดีมากๆนะโชคดีมากๆเออแล้วอย่างเงี้ยเอาง่ายๆถามถ้าเผื่อว่าอยากจะเป็นแฟรนไชส์เนี่ยถ้าเผื่อว่าไอ้เอาอย่างเล็กก็ได้นอกเหนือจากจะมีเงิน2ล้านแล้วเนี่ยจะต้องมีเขาเรียกไงคุณสมบัติยังไงบ้างของพื้นที่อ่ะผมขอเรื่องแรกแล้วผมพูดเสมอก่อนเลยผมขอแพชชั่นนั่นไงผมขอว่าคุณชอบจริงเหมือนเพราะว่าผมอยู่อาชีพนี้มาทั้งชีวิตถ้าคุณไม่รักจริงคุณหวังจะลงทุนอย่างเดียวเนี่ยคือจริงๆคนติดต่อมาเยอะผมก็เราก็ต้องมีโอกาสพูดคุยก่อนว่าเออเราจะทำงานร่วมกันเนาะเราก็ต้องดูว่าเราไปด้วยกันได้ไหมแรกๆผมอยากก่อนว่าคือผมอยากได้แพชชั่นก่อนอยากให้คนที่รักอาชีพและอยากจะทำอาชีพนี้จริงๆมันจะต่อยอดได้นะครับเรื่องแรกไม่ใช่คิดว่าแบบอ๋อชื่อ Xspeed ดังอยู่แล้วเอามาขายก็ขายได้แต่บางทีแบบดูการเจอลูกค้าไม่สนใจก็ขายก็ขายไปปุ๊บเอาเงินมาลงปุ๊บเลยลูกน้องทำเราจริงๆเรามีการอบรมบริหารจัดการเรามีหมดแต่ผมถามว่าถ้าเราทำอะไรที่มันไม่ได้รักเนี่ยมันไม่ได้ผลิตออกมาจากหัวใจเนี่ยผมว่าไม่ดีไปได้ไม่ยาวเราจะเบื่อมีแพชชั่นแล้วเนี่ยแล้วเรื่องต่อไปคืออะไรก็แน่นอนครับก็มีทำเลคุณจะเช่าหรือคุณจะซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับมีเงินลงทุนมีเงินพร้อมบุคลากรจะมีถ้าไม่มีก็หาให้ได้นะครับมาอบรมตัวท่านเองผู้ลงทุนก็ต้องอบรมด้วยแล้วการออกแบบร้านออกแบบร้านแล้วจัดการให้หมดครับการออกแบบร้านการจัดการสินค้าของเราเนี่ยจุดแข็งจริงเรามีการซับเปลี่ยนถอดทอนซับพอร์ตในการเปลี่ยนสินค้าให้ด้วยบางท่านลงทุนใหม่ๆเอ้ยสินค้าเป็นแฟชั่นเนาะการตกแต่งเนาะก็เอ้ยสินค้าขายไม่ได้แล้วทำไงนะครับเราก็มีการซับพอร์ตเปลี่ยนสินค้าแล้วปัจจุบันเนี่ยเอ็กซ์พีอย่างที่บอกเราสตาร์ทจากแต่งสวยงามปัจจุบันนี้เราเพิ่มคือเราทำมาหลายปีแล้วล่ะเรื่องการบำรุงรักษานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายของเหลวเช็คระยะทำได้หมดนะครับก็เพื่อจะได้ดูแลรถกันต่อไปบางทีดูแลแต่ความสวยงามแต่เฮ้ยบางทีลูกค้ามาจอดแล้วอยากถ่ายน้ำมันเครื่องหน่อยอย่างเรามีทุกอย่างเรามีอยากให้ดูแลหมดคือผมทำด้วยความรักอะไรก็แล้วแต่เราคิดว่าลูกค้าอยากได้อะไรเป็นที่ตั้งก่อนก่อนที่ทำร้านเนี่ยเราคิดอุ้ยเราอยากมีที่นั่งที่มันสบายนะมีห้องแอร์นั่งรอนะอยากเดินเลือกของแบบสบายอยากมีพื้นที่ใหญ่ๆอยากมีของเยอะๆไม่อยากไปหลายร้านโอ้โหอะไรเงี้ยก็คือแรงบันดาลใจต่างๆมันทำให้เกิด Xspeed ทุกวันนี้ที่สำคัญเนี่ยที่มีทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทั้งลูกค้านะครับทั้งดีลเลอร์ของผมทุกท่านทุกสาขาทุกจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมงานของผมทีมงาน Xspeed ด้วยทำให้ผมและ Xspeed มีวันนี้ได้แม้กระทั่งทีมแข่งเนี่ยเขาก็มีหน้าที่มาร์เก็ตติ้งนะครับสร้างชื่อเสียงให้กับเรานะครับ
เขาบอกมีสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่ก็จะมีเพื่อนเคยมาออกรายการนี้แล้วล่ะคุณตังกวาแล้วก็เป็นเพื่อนกันเมื่อวานก็ไปเชียร์ที่สนามแข่งเลยนั่งแท็กซี่ไป500เขาบอกให้พาลุงวนหลงนั่งไปเชียร์เลยเขาสนิทกับโก้พัทก็มางานที่เราปาร์ตี้ดีลเลอร์เอ็กซ์ปีที่ผ่านมามอบรางวัลนะครับเขาก็สนิทกับนักแข่งเขาอยากมาเชียร์ขึ้นเครื่องบินมาเชียร์เลยนะบินมาเชียร์สุดยอดธุรกิจที่นู่นเป็นไงบ้างพี่เอ็กซ์ปีที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นก็จะเน้นออนไลน์ฮะต้องเรียนนำตรงก่อนโดยภาพลักษณ์การตลาดของญี่ปุ่นตอนนี้เป็นตลาดออนไลน์หมดนะครับก็จะขายบนคือการเปิดหน้าร้านเนี่ยคือจะเปิดหน้าร้านเล็กๆเนื่องจากค่าที่ก็แพงค่าแรงคนงานก็แพงนะครับก็เน้นการออนไลน์ด้วยแล้วก็ทางแตงกวาหรือเคนิจิเนี่ยคือชื่อไทยก็ชื่อแตงกวาลูกน้องผมเขาเรียกยากก็เรียกเคนิจิก็เรียกแตงกวาเลยผมชอบกินแตงกวาแล้วกินต้มตำพอเสร็จแล้วอ่ะก็เขาก็เน้นออนไลน์แล้วก็เน้นการขายส่งด้วยก็คือเขาก็ดูแลระดับประเทศให้เราคือทั้งหมดเลยเขาเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นเลยเจ้าเดียวก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มีเอ็นเอว่าอะไรนะนักแข่งเป็นดาราได้เลย FC พี่เก๋อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะเปิดประกวดแต่งรถอ๋อเรื่องนี้ไม่ทิ้งอยู่แล้วครับเดี๋ยวติดตาม X Speed Festival ครั้งที่3ครับเรื่องแต่งรถเป็นสายเลือดมันเป็นแพชชั่นอยู่แล้วจัดให้เห็นเธอบอกว่าแบบจะไม่เอาแล้วแต่ก่อนตอนนั้นอ๋อเลิกประกวดก็คือตัวเราเองเลิกประกวดครับแต่ว่าการส่งเสริมให้น้องๆเข้ามาสู่เงี้ยผมว่าทำเต็มที่อยู่แล้วครับก็ขอเวลาทีมงานเตรียมงานนิดนึงใช่ทุกอย่างมันต้องมีแพทเทิร์นต่างๆนะครับก็ต้องรอสักนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเวลาจากกันไปนี่เดี๋ยวให้ทางข้างหลังเขาฝากอะไรฝากก่อนทีมแฟนคลับตัวเองแต่ละคนฝากถึงผลงานสนามต่อไปเป็นยังไงบ้างอ่ะว่าไปอ่ะพี่โก้ก่อนเลยครับผมก็ฝากติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับรับรองว่าบูรังผ่านแน่นอนครับเบื่อแล้วพวกเขาก็ชอบสั้นๆสั้นๆแต่โอ้โหฉลองพักดีวิจิตรต่อน้องเก๋ค่ะก็ขอฝากที่ Facebook นะคะเก๋สุกัญญานะคะภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษค่ะบอกไว้อย่าลืมเชียร์พวกเรา Xspeed Racing Team ด้วยนะคะนะครับต่อไปครับคุณพัดครับก็ฝากติดตามผลงานของพัดด้วยนะครับก็ที่เป็น FC เนาะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีครับผมก็ฝากติดตามผลงานก็ปีนี้ก็จะทำให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้นะครับครับผมผู้จัดการทีมฝากอะไรถึงไม่ต้องให้เขามีแล้วเขามีแล้วนะครับจริงๆแล้วก็จริงๆมีคนติดตามอยู่แล้วนะครับมีคนติดตามอยู่แล้วก็ฝากทุกคนแล้วกันครับนะครับช่วยเชียร์นะครับช่วยเชียร์น้องๆพี่ๆนะครับสำหรับคนที่รักในสายดีจริงๆหรือคนที่ยังไม่เคยรักนะครับลองเข้ามาสัมผัสดูนะครับลองเข้ามาสัมผัสดูว่าวงการนี้มันสนุกสนานจริงๆใช่ครับได้จริงๆครับผมพี่วิทย์ฝากถึงอะไรถึงร้านถึงทีมมาสุดท้ายถึงน้องๆก็ฝากไปเยอะแล้วทั้งร้านทั้งทีมนะครับก็ขอบคุณมากกว่าขอขอบคุณทุกคนจริงๆอย่างที่บอกนะครับขอบคุณแฟนรายการมากผมเองก็ที่นี่เหมือนบ้านเลยเนาะมาที่นี่หลายปีมากตั้งแต่รายการเกิดใหม่ๆก็มาแล้วก็รู้สึกอบอุ่นพวกเราวงการเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะมอเตอร์สปอร์ตหรือไม่ว่าจะเป็นวงการสวยงามวงการดูแลรถขายรถดีลเลอร์ทุกคนหมดอ่ะหรือแม้กระทั่งน้องๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่ขับแว้นขับอะไรอยู่ผมว่าวันนึงอ่ะเราจะรวมเป็นหนึ่งแล้วเราก็จะสร้างสรรค์ให้สังคมยอมรับเรานี่คือความตั้งใจของผมจริงๆถ้าผมจะฝากก็คือว่าผมฝากว่าอยากให้ทุกคนอ่ะทำให้วงการมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยมันสวยงามมันงดงามสังคมให้การยอมรับเพราะผมเชื่อว่ามันมีมุมน่ารักน่ารักเยอะมันมีความสัมพันธ์ที่เกินกว่าคำว่าเพื่อนนะครับความสัมพันธ์ที่ใช้สองล้อเป็นตัวเชื่อมมันเป็นสายโลหะสายเลือดที่มันเชื่อมทุกๆคนไว้ด้วยกันทุกเพศทุกวัยทุกความชอบจริงมันง่ายนะแค่ขี่รถมาเจอกันอาทิตย์แค่นั้นเองแป๊บเดียวครับต่อยอดกันไปเป็นกลุ่มเป็นล้อเป็นพันใช่เพราะว่ารักในสิ่งเดียวกันนะฮะในงั้นก็เราต้องฝากจริงๆนะฮะว่าขอเลยนะครับอะไรที่เราสร้างความเดือดร้อนหรือจะทำให้ภาพลักษณ์ของเพื่อนๆในวงการเสียนะครับแล้วก็เน้นที่สุดคือความปลอดภัยการสูญเสียเพราะสิ่งที่เรารักเพราะรถที่เรารักไม่คุ้มเลยก็ฝากเอาไว้ครับกับทีม Xspeed Racing วันนี้ก็ได้อะไรเยอะแยะมากมายได้ทั้งความรู้นะครับได้ทั้งอะไรคติอะไรก็สอนกันไปรวมไปถึงก็แฟนคลับทุกท่านก็ติดตามกันอยู่ก็ให้กำลังใจกันดูสนามหน้าวันที่ 6-7 พฤษภาคมนะครับที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับก็ฝากไปเชียร์กันด้วยกับทีมนี้วันนี้นะก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องคราวหน้าต้องมีมาใหม่นะมาใหม่ต้องมาใหม่ต้องมีแน่ต้องมาอีกโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับประสบความสำเร็จนะครับขอบคุณมากครับอีกนะครับ Xspeed Xspeed ขอความกว้างหน่อยขอความกว้างหน่อยเร็วอ่ะนี่ Xspeed นะครับ Xspeed สู้ๆครับนี่นะครับครับผมทิ้งไว้ตรงนี้ครับผมแล้วกับรายการ Speed Rider ในช่วงหน้าครับผม